พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินีในหลวงพระราชินีเสด็จในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเมื่อเวลา 17:20 นาทีวันที่28กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสถาปนาอิสริยยศฐานันดรศักดิ์หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลในหลวงทรงทำพิธีสถาปนาพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระราชทานนะพระมหาสังฆ์ใบมะตูมและทรงเจิมทรงพระราชทานพระสุพรรณบัตรพร้อมพระราชทานเครื่องราชอิทธิยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและเรียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประสูติเมื่อ24ตุลาคมพุทธศักราช2493เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระมารดาหม่อมทองแถมยุคลณอยุธยามีพระอิสริยยศแรกประสูติเป็นหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลและมีพระนามลำลองว่าพระองค์ชายกุกไก่เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีรัมย์และเป็นพระราชประนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์หม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลในการนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมส่งเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้น2แก่พระวรวงศ์เทพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลจากนั้นทรงพระกรุณา